กภัยปี2549สร้างความเสียหายอย่างหนักกว่า50จังหวัดทั่วประเทศแม้วันนี้สายน้ำจะลดเลือนลงไปแล้วแต่หยดน้ำตาของผู้ประสบภัยยังหลั่งไหลไม่หมดสิ้นโครงการ12 V 12ความดีเพื่อพ่อขอเริ่มต้นเป็นจุดเล็กๆในการสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องชาวไทยถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อของแผ่นดินโครงการ 12V 12ความดีเพื่อพ่อนครับอาจจะเป็นไม่ใช่กิจกรรมที่ยิ่งใหญ่อะไรมากมายแต่ว่าพวกเราก็ทำด้วยความตั้งใจเต็มใจแล้วก็อยากที่จะทำอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างเงินอ่างทองไม่อ่างทองไม่เหนื่อยนี่ก็ถ้าเกิดตามจริงๆเลยก็คือว่าเราไม่ได้ทราบอะไรมาก่อนเลยว่ามาที่จังหวัดอ่างทองจะต้องมาทำอะไรบ้างรู้แต่ว่ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยน้ำท่วมนะครับแต่แบบพอมาถึงปุ๊บเราก็เริ่มรู้เรื่อยๆว่าเราต้องทำอะไรบ้างแอบซึมซับรับรู้ฟื้นฟูผู้ประสบภัยให้ดีดังเดิมรถตู้เราจะไปไหนไปแล้วทิ้งสกางคันอย่างนี้แล้วหนูจะทำยังไงกัน3คนวิรัตเดลึกนะครับรองนายกจากอบต.ไผ่ดำพัฒนานะครับจะมานำพาเข้าไปดูพื้นที่ที่น้ำท่วมก็พอเราโดนลอยแพจากรถตู้นะครับจากนั้นก็มีรถของพี่วิรัตที่เป็นรองอบต.พี่เขาก็รับหน้าที่ดูแลในส่วนของพวกเรา3คนว่าจะทำยังไงบ้างต้องไปทำอะไรยังไงบ้างให้ข้อมูลต่างนานาครับก็พาทั่วหมู่บ้านบริเวณนี้ที่เดิมเป็นทุ่งนาที่ชาวบ้านใช้ทำนาปลูกข้าวกันนะครับพอเกิดอุทกภัยน้ำท่วมทำให้มองเห็นเป็นมีแต่พื้นน้ำทั้งนั้นเลยอันนี้กี่เดือนมาแล้วพี่ประมาณ2เดือนนะทั่วบนถนนนี่เลยรถยนต์ไม่สามารถวิ่งได้นะครับจากพื้นถนนเนี่ยประมาณเมตร20เซนแล้วคนข้างในอย่างนี้คือคนข้างในในบริเวณหมู่บ้านเนี่ยที่มีทางเข้าออก4เส้นทางเนี่ยถูกตัดขาดเพียงในช่วงเวลา2วันไม่สามารถจะออกไปนอกหมู่บ้านได้เลยต้องใช้เรือเห็นภาพของน้ำที่ท่วมข้างล่างเห็นไหมโรงเรียนพื้นสนามเด็กเล่นเนี่ยท่วมหมดสนามฟุตบอลอะไรท่วมหมดพี่เขาจะแบบว่ามานำทางให้เราพาเราไปแนะนำท่านอบต.นะคะแล้วก็ได้มาสัมภาษณ์ว่าในเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนั้นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตำบลไผ่ดำเราเนี่ยเมื่อช่วงน้ำท่วมนะครับตั้งแต่วันที่20ตุลาเป็นต้นมาเนี่ยท่วมเดือนกว่าและไม่ท่วมเหมือนทั่วๆไปเมื่อครั้งที่เราอยู่กันมานะครับมันท่วมคืนเดียวเนี่ยขึ้นไปตกร่วม2เมตรฉะนั้นชาวบ้านก็เลยไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับฉะนั้นความเสียหายในตำบลไผ่ดำนะครับก็เรียนว่าตก 80-90% เนี่ยเสียหายหมดตอนแรกเนี่ยเรายังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนพอมีอยู่ประโยคนึงที่ท่านนายกบอกว่ามีเรื่องของคนที่เสียชีวิตนะครับก็ท่านก็บอกว่าไม่ได้มี
คราะห์ร้ายจากจมน้ำตายหรืออะไรแต่ว่าเป็นเรื่องของการไม่สบายแล้วสาเหตุที่ไม่สบายแล้วเสียชีวิตเนี่ยก็คือเรื่องของการเส้นทางการสัญจรคือไม่สบายแล้วเราไม่สามารถนำตัวคนไข้หรือผู้ป่วยเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลได้ทันเพราะว่าเส้นทางถูกตัดขาดคือเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีครับเราต้องสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับว่าตรงไหนที่ทางนี้เนี่ยพอจะช่วยเหลือเราได้บ้างนะครับเช่นอาคารโรงเรียนนะสนามโรงเรียนแล้วก็พื้นที่ที่เราน่าจะไปปรับปรุงให้ชาวบ้านนะครับแล้วก็บ้านพักชาวบ้านบางคนที่จมจนไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับรู้สึกว่าแบบอุ๊ยมันหนักมากขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าตัวนุ่นเองเนี่ยก็ได้ติดตามข่าวการที่มีการน้ำท่วมบ้างดูจากภาพแล้วนุ่นคิดไม่ถึงว่ามันจะแบบหนักได้ขนาดนี้แล้วพอมาเจอในสถานที่จริงๆแล้วคือแบบมายืนแล้วขนาดนุ่นยืนอะแค่รอยของน้ำท่วมเนี่ยเท่าหน้าอกนุ่นแล้วนุ่นก็แบบหืมแล้วเขาจะอยู่จะอะไรยังไงสภาพโดยทั่วไปก็ทำสนามแรงต่างก็ต้นไม้ต้นไร่ก็เสียหายครับโรงครัวนี่ก็อุปกรณ์เครื่องครัวเสียหายก็จะให้น้องๆมาช่วยกันทาสีโรงเรียนได้ครับได้น้องผมไปเจอตรงสนามเด็กเล่นสนิมเคลอะกังเลยครับเพราะว่าอะไรน้ำมันแช่ไอ้เครื่องเล่นตรงนั้นอ่ะเป็นเดือนอ่ะมันก็เลยแบบเป็นคราบแล้วเป็นสนิมอะไรเงี้ยอยากจะช่วยเหลือจริงๆถ้าเกิดทำอะไรได้ก็คือจะทำให้เลยตรงนั้นครับผมนี่คือรถคันเดียวที่วิ่งในตำบลได้นะถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยรถยนต์มันจะท่วมมิดล็อตมันขึ้นหมดแล้วขึ้นเต็มท่วมฝั่งนู้นนะครับท่วมท่วมแล้วเริ่มท่วมแต่อันนี้ยังไม่ท่วมกำลังจะท่วมแล้วกำลังจะจัดปุ๊บให้มันกันขึ้นมากันขึ้นมาให้สูงโอเคนะครับแต่คือไม่ทันนะครับเราก็จะให้น้องๆมาช่วยกันเอาดินเนี่ยลงคลองเหมือนเดิมที่เขาสร้างคันกั้นน้ำขึ้นมาเพื่อจะกันน้ำแต่กั้นแล้วก็ไม่สำเร็จเพราะว่าน้ำมันดันเข้ามาอีกทางนึงก็เลยต้องหยุดการทำคันกั้นน้ำทีนี้พอน้ำลดปั๊บเนี่ยคันกั้นน้ำที่ขุดออกมามันก็แห้งกังการสัญจรของประชาชนเนี่ยทางมันแคบลงรถยนต์ไปไหนมาไหนไม่ได้เลยรู้สึกที่ได้นั่งรถความเสียหายก็เหมือนกับค่อยๆภาพชัดเจนยิ่งขึ้นไม่ใช่การที่นั่งอะไรเร็วๆแล้วผ่านไปเห็นสภาพทั้งสภาพชีวิตของคนที่ตอนนี้ที่เขาอยู่กันแล้วก็ใช้ชีวิตกันยังไงหลังจากน้ำท่วมแล้วก็สภาพบ้านเรือนต่างๆที่เห็นเนี่ยแทบทุกหลังครับจะมีคราบของระดับน้ำที่เคยท่วมจุดหมายต่อไปครับป้ารอดครับพี่พาผมไปบ้านป้ารอดใช่ไหมครับป้ารอดครับบ้านแกมีฐานะยากจนที่ดินที่แกอยู่ปัจจุบันที่ปลูกบ้านอยู่เนี่ยก็เป็นที่ของสาธารณะไม่ใช่ที่ดินของตนเองอ
สวัสดีค่ะป้ารอดครับสวัสดีค่ะมาดูความเป็นอยู่ของป้ารอดแกชื่อรอดก็คือรอดจากน้ำท่วมสวัสดีค่ะสวัสดีรอดตายจากน้ำท่วมแต่ดูความเป็นอยู่นี่นะครับที่ผ่านมาเห็นไหมว่านอนกับป้ากินข้าวป้ารอดมีอาหารเห็นไหมป้ารอดดีใจดีใจจงร้องไห้เลยฮะดีใจนะที่มีไม่ต้องร้องอ่ะนี่จะคนเขาดูถูกตลอดดีที่มาช่วยเหลืออย่างนั้นเขาก็ดูถูกตลอดเราไม่มีปัญญาเพราะเรามันจนเราคนจนเนี่ยใครเคยมาคอยอะไรยินั่งข้างคอกแต่ป้ารอดเนี่ยเป็นสมาชิกของหมู่บ้านที่น่าสงสารที่สุดบ้านเขาเป็นสังกะสีครอบครัวอยู่กับลูกแล้วก็หลานอยู่กัน4คนในบ้านหลังขนาดนั้นอยากให้ผมช่วยอะไรบ้างก็เนี่ยแหละอยากให้ทำบ้านเนี่ยเครื่องใช้เครื่องอะไรเครื่องครัวต้องใช้ความสามารถในการส่องโอ้แล้วกันทำไมป้าทำมันสูงขนาดนี้ก็เขาทำไว้ให้อย่างนี้นี่แล้วป้าขึ้นไงอ่ะป้าก็ต้องใช้อย่างนี้เลยก็เจออย่างนี้แหละคุกเข่าบางทีไม่ลื่นตายหรอกปวดหัวเข่าก็คุกเข่าขึ้นอ๋อต้องคุกเข่าขึ้นก่อนเฉพาะโจ้เข้าไปดูโจ้เมื่อกี้จัดไปแล้วหนึ่งดอกเนี่ยเขาสอบคนปวดสรุปว่างานที่เราจะทำก็มีอยู่4งานนะครับคือ1ซ่อมแซมบ้านป้ารอดนะครับให้แกอยู่อย่างสุขสบายหน่อยตรงสนามเด็กเล่น ที่เราเห็นที่โรงเรียนกับก็ปัจจุบันนักเรียนนี่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยตรงคันดินกั้นน้ำตรงนั้นนะครับจากเดิมที่เป็นถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบายก็ปัจจุบันนี้ใช้ไม่ได้เนื่องจากต้องใช้ดินขึ้นมากันน้ำกันน้ำต้นไม้เราก็ต้องตัดต้นไม้เพื่อชาวบ้านจะได้เริ่มปลูกใหม่ถ้างั้นผมจะส่งน้องๆไว้ที่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารับโชคดีนะครับลาไปดีครับสถานที่พักก็คงจะเป็นที่สุดท้ายที่พี่วิรัติทิ้งเราไว้ก็คือบ้านป้ารอดนะครับอันนี้ก็คงเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ให้เราได้ซึมซับรับรู้จริงๆนะครับว่าป้าเขาอยู่ยังไงครับแล้วก็ตอนที่ได้คุยกับป้าก็ได้คุยกับชาวบ้านอะไรอย่างนี้ว่าเป็นยังไงบ้างตอนน้ำท่วมอะไรเงี้ยครับก็มีใครเล่าอะไรให้ฟังกันเรื่อยๆมี
ทุกบ้านที่ผ่านทุกบ้านที่เข้าไปดูก็เห็นเหมือนกันหมดก็คือคราบรอยระดับน้ำชนบทจริงๆเลยนะลูกนายมาเนี่ยจะ80ปีแล้วนะแล้วน้ำเนี่ยนะมันท่วมไม่เคยท่วมอย่างนี้เลยเสียหายมากแล้วโดนหนักไหมทำไมจะไม่หนักนะลูกก็ท่วมหมดท่วมบ้านเนี่ยจะไม่หนักอย่างไรขอบดำนั่นใช่ไหมบ้านเราแค่หัวเข่าอยู่ข้างบนอย่างเดียวอยู่ข้างบนแล้วสีมดเนี่ยเดี๋ยวรอหลวงเขามาสำรวจแล้วจะเอาอะไรกินยังไม่รู้เลยลูกต้นมะม่วงปลูกไว้ก็หมดบ่อปลาเลี้ยงไว้ก็หมดยังนั่งเฉยแล้วตอนนี้ทำไงอ่ะก็ยังไม่รู้ก็จะช่วยเหลือได้ยังไงก็ยังไม่รู้เขาก็จดไปเขาจะช่วยอะไรบ้างก็ไม่รู้ทาสีกับไอ้ทำความสะอาดนู่นน่ะเหลือสัก30คนตัดต้นไม้อย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรเท่าไหร่ต้องทาสีบ้างอันนี้ต้องแบบต้องคิดอะไรหน่อยต้องวางแผนว่าจะอะไรเงี้ยอันนี้คือตัดทั้งหน้าทั้งตาตัดแล้วถ้าถึงเที่ยงปุ๊บยังไม่เสร็จก็แบ่งครึ่งนึงไปทำงานทางนู้นแล้วไอ้ครึ่งก็ตัดตรงนี้ต่อโอเคได้จะได้เดี๋ยวต้องสรุปยอดตัวเลขก็ร้อนร้อนสองสามปีร้อนร้อนแล้วก็มีงานให้ทำเยอะแยะมากมายดูแลเยอะมากก็คือนี่ตอนนี้กำลังตอนนี้ก็เนี่ยเขาใครก็เนี่ยกำลังจะโทรไล่อยู่เนี่ยโทรไล่ว่าใครจะมาบ้างแต่คิดว่าต้องมาทุกคนเพราะมันต้องใช้กำลังคนเยอะมากท่าน้ำงามมากๆลื่นทะไหลลงไปแล้วก็สนุกดีเราเคยอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำดีๆแบบโดยที่ไม่มีอะไรที่แบบทำให้เรากวนใจอ่ะซึ่งวินาทีที่เราอาบน้ำมันต้องมีความสุขที่สุดแต่เราต้องไปอาบน้ำในท่าน้ำที่แบบเล็กๆแล้วไม้จะหักหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องอยู่อย่างพอเพียงแล้วสรุปว่าหนูต้องนอนกันตรงไหนคะนอนตรงไหนเนี่ยอันนี้กองไหนกองไหนกองแล้วแต่จะนอนพี่เอาแต่ตอนนี้พี่สาวคือไปรับแล้วน้องมาเข้าฝ่ายนี่รวมกันมาแล้วไม่ที่นะครับตามไปก็ไปเชียงอย่างที่ฝันค่ะลุงเคยไปคนเรือตะเคียนหลังที่2อีกมันไม่น่าเชื่อเลยค่ะก็บอกว่าเป็นบอกว่านางนี่แป๊บนึงน้านอนแล้วน้าตัวนี้เหรอได้แล้วลดลงมาหน่อยดีได้ฮะลองมันอยู่แล้วครับฉะนั้นพอพี่กินท่ากินนมนอนกินนมนอนกินนมนอนตึ้งขาอยู่ขาอยู่สามคนพร้อมวันนี้เนี่ยนัดเพื่อนไว้ประมาณ8โมงเช้าค่ะก็มานั่งรอหน้าอบต.แล้วก็เห็นรถตู้ของเพื่อนๆมา3คันก็เห็นว่าเป็นคันรถเป็นขบวนที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นกำลังใจ
ได้เจอเพื่อนเอาดีท่านนายกกันครับท่านนายกอบต.ครับท่านเลือกครับแล้วนี่ผู้ใหญ่บ้านครับเอาผู้ใหญ่บ้านทำดีครับพี่รัตน์เนี่ยเขาจะดูแลเราเขาจะพาเราไปดูว่ามีอะไรต้องทำบ้างก็เดี๋ยวเริ่มต้นด้วยการเปิดอันนี้ประชุมก่อนเลยพอเพื่อนๆมาถึงปุ๊บก็เริ่มงานโดยทันทีครับแบ่งงานกันเป็นช่องนะครับว่าใครทำอะไรยังไงอธิบายเพื่อนฟังงานเนี่ยจะมี4ส่วนเมื่อกี้ที่อธิบายแล้วเรื่องโรงเรียนใช่ปะสามเรื่องเล่นเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะปรับปรุงอาจจะมีการซ่อมแซมแล้วก็ทาสีทำอะไรให้เด็กกลับมาเล่นได้ใหม่ก็จะมีพื้นที่ที่เป็นคันน้ำคือเขาตั้งใจจะทำคันกั้นน้ำเหมือนว่าจะกันฝั่งนึงให้รอดไปแต่ให้ฝั่งท่วมก็คือทำก็ทำไม่ทันก็แบบตู้หมดทีเดียวเราจะทำในส่วนของที่เราน่าจะพอช่วยได้เนี่ยประมาณสักโลนึงกิโลนึงคงกำลังคนเนี่ยจะไม่พออ่ะต้องใช้รถหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็หลายอีกหลายอย่างต้นมะม่วงซึ่งเป็นไร่หนึ่งที่เจ้าของไร่ตกน้ำตายตรงที่ที่พวกเรา3คนไปนอนนี่แหละการที่จะทำสวนมะม่วงขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ต้องตัดใช่ไหมมันต้องตัดต้นเก่าทิ้งอ่ะแล้วก็ปลูกใหม่ต้องตัดเป็นร้อยต้นเลยนะนั่งเริ่มนิ่งกันแล้วแบบฟังกันแบบตั้งใจมากหน้าตาทุกคนแววคือแบบว่านี่ถ้าแบบว่ามีอะไรให้ฉันทำฉันตั้งใจทำแน่ๆตาเพื่อนทุกคนมุ่งมั่นมากๆสุดท้ายบ้านที่เราไปพักบ้านที่เราสามคนไปพักก็คือเป็นชื่อป้ารอดอาจจะงงว่าทำไมเราเลือกป้ารอดป้ารอดเนี่ยคือเหมาะแก่การช่วยเหลือมากที่สุดต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในตำบลในหมู่บ้านเพราะว่าบ้านที่อาศัยกันอยู่ตรงนี้เนี่ยทุกหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่มีเจ้าของแต่ว่าบ้านป้ารอดเนี่ยคือบ้านที่สร้างบนที่สาธารณะแล้วก็เป็นบ้านที่ทางอบต.รวบรวมเงินจากทุกคนเนี่ยเรียรายมาแล้วก็มาสร้างให้แล้วเดี๋ยวเห็นสภาพบ้านก็จะรู้เองทั้งหมดเนี่ย4งานจำได้ใช่ไหม4งานเนี่ยจะมีเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นส่วนๆงานแรกก็จะเป็นแถบโรงเรียนพูดง่ายว่าฟื้นฟูสถานที่เนี่ยจะเป็นของโจส่วนเรื่องบ้านป้ารอดก็คือจะใช้คำว่าในการฟื้นฟูจิตใจก็คือจะอยู่ในส่วนของตุ้ยครับแล้วก็นี่จะดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆดูแลทุกสิ่งทุกอย่างงงเงินอาหารข้าวปลาอาหารดูแลพวกเราดูแลคนที่จะมาช่วยงานในครั้งนี้และที่แน่ๆก็คือจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับ PR มาเกี่ยวข้องซึ่งพวกเราเรามีทางตรงนี้ช่วยอยู่แล้วอ่ะก็คือเป็นพูดง่ายว่าเรามีแฟนคลับของเราอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้เชิญชวนกันอย่างเงี้ยคร่าวๆเนี่ยเรากะคนไว้น่าจะประมาณที่500คนในเรื่องของการบริจาคอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวก็คงจะมีชื่อบัญชีงบประมาณตรงนี้เนี่ยที่บริจาคที่เรารับบริจาคเนี่ยเรากะไว้คร่าวๆยังจำนวนยังกะจำนวนตัวเลขได้ไม่ลงตัวเดี๋ยวคงจะไปคุยรายละเอียดกันอีกทีเอาของนั่นนู่นเอาตัวจะเป็นส่วนด้วยนะของตุ้ยก็คือในส่วนของบ้านป้ารอดนะครับก็ตุ้ยเซ็ตทีมไปเลยแล้วกันก็จะมีคนที่จะร่วมงานกับตุ้ยในตรงนี้ตุ้ยขอเป็นพี่พาดนะครับพี่พาดแล้วก็โด่งโรงเรียนเนี่ย3คนจะมีมิ้นซาร่าแล้วก็ลูกตาล2คันดิน1กิโลนะครับพี่บอย2พี่เคครับไม่ได้เลยจะเป็นโอเคมิวว่านครับว่านว้าวสนุกมากเลยลากบึกจะมาตรงเนี้ยตัดต้นมะม่วงพี่วิทย์จานปอป๊อป1ป๊อป2จอย3แล้วก็บูน่าโอ้โหน่าตัดต้นมะม่วงคราวนี้เหลือใครที่ยังไม่ถูกเรียกตัวใช้งานยกมือด้วยครับใครที่ยังไม่ถูกเรียกตัวใช้งานคราวนี้เสร็จแล้วเราคนที่เหลือเนี่ยคือนุ่นครับสวัสดิการก็ได้ไปลงดูพื้นที่ในส่วนต่างๆทั้งเป็นสนามเด็กเล่นที่ต้องบำรุงบูรณะนะครับแล้วก็ในส่วนของอาคารลานอเนกประสงค์เดี๋ยวนิดนึงครับนิดนึงก็ตัวยอดเงินที่เราตั้งไว้นะที่เราตั้งไว้จะทำทุกสิ่งทุกอย่าง4งานเนี้ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 400,000 บาทเราให้เรากะไว้คร่าวๆว่างานละแสนก่อนใช่คือนุ่นเนี่ยอยากได้ทุนในการเปิดบัญชีจะขอเรียกรายจากเพื่อนไปเอากระเป๋าที่รถบ้านไปตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะแป้งมาให้เดี๋ยวไปเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะก็เป็นที่ที่เปิดที่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ใกล้ที่สุดโดยใช้ชื่อของนุ่นแล้วก็มีน้องพัชชาอีกคนนึงโดยวงเล็บว่าเพื่อรายการ 12V 12ความดีเพื่อพ่อค่ะ
ันดินไปดูว่าจริงๆแล้วเราต้องทำแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนส่วนของเรื่องของสวนมะม่วงเนี่ยก็มีไปดูวิธีการตัดว่าเขาต้องตัดแค่ไหนยังไงต้องตัดลักษณะไหนใช้เลื่อยใช้ขวานอะไรยังไงแล้วเป็นลมไปดูเป็นปากฉลามไปยังมักหลามก่อนโอ้ยโอ้ยนี่ก่อนมันล้มลงโน้นครับไม่ดูแลเยอะมากดูแลเยอะมากครับดูแลเยอะมากเลื่อยไปทางไหนเลื่อยไงมันก็จะล้มทางโน้นปากจับตรงนี้มือไหนถนัดเนี่ยมือขวาครับมือขวาถอยไปเออแบบนี้ครับโอเคขวาเปล่าได้ละถอยไปโน้นแล้วเนี่ยกล้องครับกล้องหลังกล้องหลังกล้องแป๊บเดียวสองต้นละพาไปเช็คดูนะครับว่าเราควรจะเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมอะไรให้มันดีขึ้นบ้างนะครับก็ลิสต์ออกมาไม่ว่าจะเป็นภายในบ้านนอกบ้านหรือแม้กระทั่งห้องน้ำข้างนอกครับอีก1อาทิตย์ผมจะกลับมาพาคนมาประมาณ 400,000 กว่าคนเต็มชุดแล้วก็เวอร์มากเวอร์มากโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วยป้าโอเคครับผมครับสวัสดีครับป้าไว้เจอกันดีใจมากครับที่ทุกคนพร้อมใจกันมาร่วมกันทำงานในครั้งนี้ครับเรามีเวลาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มกราคมครับในการประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนให้มีผู้มาบริจาคเงินก็แบบช่วยบอกปากแกเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยพี่ช่วยแบบมาช่วยกันเพราะอยู่ที่นี่มันน่าสนใจจริงๆมีเตือนมีเงินได้มากคนเท่านั้นแล้วก็ขอคนที่มาแล้วทำได้ดีหมู่บ้านยับเยินมากพี่เขานิดเฮลมากใช่ถ้าพี่ว่างก็มาได้พี่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันมีรายงานสปอนอินเข้ามาจากแฟนคลับเยอะมากๆ ขอเสียงปรบมือต้อนรับตุ้ยนะคะ สวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับตุ้ยครับสวัสดีครับตุ้ยค่ะตอนนี้ตุ้ยอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอ่างทองครับผมบ้านไผ่ดำพัฒนาอำเภอวิเศษชัยชาญครับผมครับเดี๋ยวผมก่อนหนึ่งผมขออธิบายก่อนเลยแล้วกันนะครับกับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการ 12V 12ความดีเพื่อพ่อนะครับผมซึ่งเป็นโครงการที่พวกเรา AFทั้ง36คนนะครับร่วมกันทำความดีเพื่อพ่อหลวงของเรานะครับส่วนนึงคือเป็นส่วนของบ้านป้ารอดนะฮะใช่บ้านป้ารอดนี่คือขอตู้กับข้าวเออใหญ่ได้สามสมัครว่าใครจะมาโอนเงินมาอะไรเงี้ยโอนมาธนาคารเออนี่วันที่5ที่อยากรู้จะรวมเงินกันก่อนก็ได้แล้วก็จัดการว่าตอนนี้เรามี1โปรเจกต์ที่มีชื่อว่า 12V 12ความดีเพื่อพ่อถ้าได้ไปเห็นตรงนั้นก็คือว่าเราก็จะรู้สึกว่าเขาขาดเยอะกว่าเรามากๆครับแต่ว่าในเรื่องเงินช่วยเหลือทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจแล้วก็ด้านกำลังเงินนะครับผมก็อยากจะให้ไปช่วยเหลือกันครับครับก็ช่องทางนะครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ uvtf.truelife.com นะครับวันที่5เราได้อิ่มบุญกันแน่ๆครับเราได้ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันครับก็อยากจะให้มากันเยอะๆครับผมไว้เจอกันวันที่5มกราคมนี้นะครับที่บางคนที่ยังไม่ทราบข่าวก็อยากให้เข้ามาลงทะเบียนกันเยอะๆค่ะใกล้แล้วครับเหลือไม่กี่ชั่วโมงก็จะเช้าแล้วครับผมไม่กี่ชั่วโมงก็จะเช้าไม่กี่ชั่วโมงก็จะเช้าแล้วครับก็อยากจะให้ไปร่วมกันทำบุญทำกุศลด้วยกันครับยอดเงินและยอดคนที่จะมาช่วยเรานะครับมาจำนวนไม่เป็นไปตามที่เราตั้งไว้นะครับก็มีตื่นเต้นเล็กน้อยครับตอนแรกอาจจะมีตื่นเต้นนิดหน่อยว่าอุ๊ยหายไปไหนนะแล้วยังไม่มากันสักทีแต่ก็ค่อยทยอยมาแบบเห็นแล้วแบบว่าอุ้ยคนเยอะจังคือแบบว่าไม่น่าเชื่อว่าแบบว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้เอามาถึงเสร็จปุ๊บเราก็ให้ลงทะเบียนกันครับว่าใครอยากจะอยู่หน่วยไหน
ฝ่ายไหนตอนนี้มีอยู่3จุดนะครับคือจุด1เนี่ยจุดแรกคือจุดกองสวัสดิการกลางนะครับก็มีนุ่นรับผิดชอบงานอยู่ตรงนี้นะครับต้องอยู่สวัสดิการเท่านั้นทำงานอะไรเนี่ยคุณพี่บอกบางขนาดนี้ต้องอยู่สวัสดิการค่ะต้องอยู่สวัสดิการเท่านั้นดีใจครับรู้สึกดีใจมากที่ทุกๆคนเนี่ยให้ความร่วมมือดีมากเต็มที่มากๆนะครับอ้าวตอนแรกคันดินนี่ยังไงกันแน่อ๋อเพราะว่าแปลว่าต้องการคนเยอะกว่าเออไม่มีปัญหาตรงนี้เลยนะครับพี่มิตรกับบ้านปลอดนะครับต้องการแค่30คนนะครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่มาเต็มแล้วเกินแล้วก็อยากให้ไปทำงานในส่วนอื่นด้วยครับช่วยๆกันนะครับเพราะว่าจุดตัดต้นไม้เนี่ยตอนนี้เราต้องการคนมากขึ้นกว่าเดิมสนามเด็กเล่นครับสนามเด็กเล่นตอนนี้อยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวจะไปซ่อมสร้างกันใกล้ๆนะครับยังขาดอีกประมาณ10คนฮะไปหาไปดูการถามจริงที่ได้เลยครับอะไรครับสนามเด็กเล่นขาดอีก3คนนะครับนะครับอันนี้เต็มหรือยังไม่รู้ใช่ไหมต้นไม้ตรงนู้นเลยต้นไม้ไม่ใช่นะมันดินต้นไม้กับดินอยู่ด้วยกันครับมันเป็นชนแนวแรงงานอยู่ด้วยกันต้นไม้กับคันดินอยู่ที่เต็นท์ CPF สีขาวสีเขียวนะครับงานหนักจริงนะเนี่ยแล้วค่ะระยะทาง1กิโลกว่านะคะก็เร็วกว่าที่คิดไว้มากเลยนะคะเร็วอีก
ในส่วนของบ้านป้ารอดเนี่ยจริงๆแล้วที่เราเกณฑ์ไว้30คนเนี่ยก็คงจะช่วยงานได้ไม่มากนะครับเพราะว่าพูดกันตรงๆว่างานก่อสร้างงานสร้างบ้านเนี่ยต้องใช้ช่างที่ชำนาญการต้องนำเงินบริจาคส่วนนี้มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆทั้งซื้อของจ้างพี่ช่างฝีมือที่สร้างบ้านให้ป้ารอดครับแล้วนี่ก็คือบ้านป้ารอดนะครับที่เราจะมาช่วยป้าครับมาเราแล้วที่เราจะมาช่วยกันสร้างบ้านกันนะครับป้ารอดสวัสดีครับโดยส่วนแรกเรานั่งให้กำลังใจพี่เขาไปก่อนเพราะว่าตรงนี้เรายังไม่สามารถเข้าไปทำอะไรได้มากไปกว่านี้นะครับเพราะว่ามันหนักหน่วงมากเดี๋ยวเราอาจจะไปช่วยฝั่งคันเนื้อตัดต้นไม้ก่อนก็ได้เราก็ได้ไปช่วยตัดต้นไม้ครับก็ไปเพราะว่ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเราก็ไปร่วมแรงร่วมใจครับจากจำนวนคนน้อยเราก็บวกเข้าไปอีกก็กลายเป็น2เท่างานก็ยิ่งเสร็จเร็วครับโล่งมาแล้วโอ้โหชาร์จพลังทาใต้ตาหน่อยนะแสบเลยนี่นี่แรงดีคืออาสาสมัครเยอะมากแล้วก็ทำให้งานเราเสร็จเร็วเกินเวลาที่เรากำหนดไว้อีกอะค่ะมีอะไรที่ทำไม่ได้ของเขาเนี่ยเอาอีกฝั่งนี้ไม้มันนิ่มแล้วไงใช่มันหั่นง่ายกว่าเออนี่เลยขอสับเก็บรายละเอียดไปว่างโดงเล่นโดงเกินร้อยโดงเกินร้อยเดียวเดี๋ยวหักเป็นกิ่งเล็กๆหน่อยก็ได้นะครับพี่ครับเดี๋ยวคล้องยอดก่อนตรงฝั่งนี้ฮะพี่ออกมาก่อนต้องลบหนึ่งหลอกข้างหลอกข้างแชมป์ไม่ใช่ตัวแสดงแทนกองอำนวยการก็บอกว่าคอยแบบว่าดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าของที่เขามาบริจาคมีอะไรบ้างก็ไปยืนอะไรแล้วก็จะมาดูแลว่าแต่ละคนข้าวเครื่องเป็นยังไงก็ข้าวนี่จะได้พี่จิ้มคอยแบบว่ากองนี้ตัดต้นไม้นี่ได้กี่กองกี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จิ้มก็จะเป็นแบบว่าหัวหน้าใหญ่แม่งานแบ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้พี่จิ้มช่วยก็เบาแรงไปหนึ่งแรงดู
ิวโหยหิวโหยทำงานไม่เคยบ่นสักคำเรื่องเงินที่เขาบริจาคเนี่ยน่ารักมากๆซึ่งแบบว่าอยากจะขอบคุณจริงๆว่ามันแบบคือเราตั้งไว้400,000แต่ว่ามันเกินที่เราคาดไว้คือได้520,000กว่าครับทุกอย่างเสร็จก่อนเวลาอันควรมากๆคือจริงๆเรากะไว้ว่านี่คือ1วันเต็มๆนะครับแต่ว่าก่อนเที่ยงก็เสร็จกันเรียบร้อยแล้ว10 โมง 11 โมงก็แต่ละส่วนก็เสร็จกันไปหมดแล้วก็อยากจะถามด้วยกันนะครับว่าตรงนี้เราที่อยู่ตรงนี้นะครับยังอยากจะทำอะไรอยู่ไหมหรือว่าอยากจะกลับไปแล้วยังพร้อมที่จะทำงานอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีงานให้ทำอีกนิดนึงอันแรกยังมองว่าเขาอาจจะมาทำงานเพื่อเอาภาพหน่อยเพื่อให้รู้ว่าได้มีการมาพัฒนาแล้วแต่เมื่อเห็นตอนบ่ายที่ได้เข้าไปประชุมในห้องประชุมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่ามีอะไรจะทำอีกไหมเนี่ยเราเห็นว่ามาเนี่ยไม่ใช่มาเพื่อสร้างภาพแล้วมาทำงานเพื่อให้เกิดผลงานจริงๆก็ตอนแรกเราก็เตรียมงานว่าจะช่วยเหลือต่อนะครับว่าจะทำให้ส่วนไหนได้อีกไหมก็รู้สึกว่าอยากจะขออาสาสมัครคุยกับทางแฟนคลับนะครับที่เสร็จงานแล้วก็มีคนที่สมัครใจที่จะทำก็รู้สึกว่าดีจังคือเขามีก๊อก2ก๊อก3เพื่อการทำบุญและความตั้งใจตรงนี้เนี่ยก็คือก็ได้ใจผมไปเต็มๆครับรู้สึกว่านี่คือกลุ่มคนที่เคยสนับสนุนพวกเราทั้ง36คนตอนอยู่ในบ้านแล้วเขาไม่ใช่แค่นั้นเขามีสิ่งที่ซ่อนอยู่มากกว่าที่ผมคาดการไว้เห็นว่าแบบว่าคันดินเสร็จแล้วต้นไม้เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวพี่ตุ้ยหายนึกว่าแบบมองหาพี่ตุ้ยหายไปไหนอะไรเงี้ยผ่านไปถามพี่ๆถามเพื่อนอะไรเงี้ยก็บอกว่าอุ๊ยบ้านป้ารอดยังไม่เสร็จเลยป้าก็คือดูเขาจะอิดโรยครับเจอแดดทั้งวันครับผมก็คงจะอยากอยู่บ้านหลังใหม่เร็วๆครับพวกเราก็ยิ่งต้องบวกแรงเข้าไปอีก10เท่าครับผมเพื่อให้บ้านนี้จะได้เสร็จทันครับผมอันนี้แล้วต่อไปก็ต้องเป็น2 โมงครับก็ตั้งแต่เที่ยงวันมาจนถึงณบัดนี้ก็ประมาณล่วงเลยมาเวลาประมาณ4 โมงเย็น3ประมาณบ่าย3บ่าย4โมงเย็นแล้วก็ได้ประมาณนี้ครับซึ่งเป็นร่างขึ้นมาครับผมเข้าใจว่าแรงและกำลังของพวกเราครับเราทำได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะก็สำหรับบ้านคุณป้าเนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้จะยังทำไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ยังไงเราไม่ได้ทิ้งเขาอยู่แล้วถึงวันนี้เราจะสร้างไม่เสร็จแต่เราก็จะไม่ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นยังไงเราก็ต้องทำให้เสร็จก็ไม่มีอะไรฮะเพราะว่าถ้าสร้างบ้านไม่เสร็จเนี่ยผมก็พร้อมแล้วที่จะทำต่อเพราะเราต้องยอมรับการสร้างบ้านเนี่ยถ้าไม่ใช่ช่างที่มีฝีมือในการสร้างบ้านเนี่ยมันคงจะทำไม่เสร็จด้วยไวถ้าให้เสร็จทาสีเรียบร้อยนะครับไม่เกิน5 วันเสร็จเรียบร้อยได้เจอกันแน่นอนฮะและจะดูภาพบ้านที่สวยงามโอเคครับขอบคุณครับบ้านครับบ้านโชคดีครับตายครับโชคดีครับก็คือแบบว่าเราภูมิใจว่าแบบว่าเราได้เป็นแบบว่าผู้ริเริ่มแล้วก็มาทำให้เขาแบบเดินทางไปมาได้สะดวกแล้วก็สามารถจะปลูกพืชผลที่สามารถแบบว่าเลี้ยงชีพตัวเองได้แล้วก็มาทำให้โรงเรียนน้องๆเครื่องเล่นของน้องๆแบบดูน่ารักดูแบบว่ามีอะไรดูเป็นของใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาช่วยทำให้เขาแบบดีใจภูมิใจปลื้มใจก็โอเคแล้วจากเดิมตอนแรกจะแค่ซึมซับถึงความรู้สึกของผู้คนในตำบลแห่งนี้ครับแต่
ผลงานที่เราคิดจะทำเรายังไม่รู้ว่าเราจะมีผลทางช่องทางในการทำยังไงพอเราได้ลองทำปุ๊บแล้วมันเสร็จสิ้นไปด้วยดีครับเรายิ่งแบบภูมิใจในตัวเองมากๆครับที่เราได้มีโอกาสตรงนี้ครับสำหรับใครก็ตามที่ไม่เคยได้เริ่มต้นทำความดีจริงๆจังๆเนี่ยลองดูดิครับลองทำดูแล้วคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดเยอะคือจริงๆแล้วคิดไม่ถึงหรอกครับถ้าไม่ได้ลองทำจริงๆว่าดีใจมากที่ได้เข้ามาอยู่เมื่อก่อนนี้ก็คือคับแคบคือมันแบบว่าอยู่ตามปกติของเราเดี๋ยวนี้ก็สบายขึ้นเยอะมีความสุขพอน้องๆและพี่ๆมาช่วยกันปลูกร่างสร้างให้ก็ขอขอบใจทุกๆคนเริ่มแต่วันนี้เริ่มที่เราก่อนทุกสิ่งที่พ่อสอนไว้ให้ลูกเข้าใจจดจำเอา